เก้าใหญ่แล้วเอาเอาเก้าใหญ่ละคั่นอะไรหรือจ๊ะคั่นอะไรเก้าใหญ่เลยมันร้อนไหมลูกเดี๋ยวยายถอดเสื้อให้นะคะเดี๋ยวยายถอดเสื้อให้นะคะมันร้อนนะคะไม่ทองไม่ทองจะกินผลไม้ไหมลูกเดี๋ยวตามาเดี๋ยวยายพาไปซื้อขนมเนาะไปซื้อขนมที่หนูชอบเนาะอุ๊ยอะไรเหรอไหมทองทำไมมันมีหลุมอยู่ตรงนี้ล่ะลูกไหนดูกระเป๋ายายนั่นแหละเล่นเลยแต่หนูจะตกนะคะอย่ากระโดดนะลูกท้องไหมทองทำหวาดเสียวมากเลยทำหวาดเสียวมากเลยนี่รู้นะหนูไม่กลัวแต่มันสูงเกินไปลูกยายยังไม่ให้กระโดดตรงนี้นะคะมันสูงเกินไปนะคะลูกสูงเกินไปนะคะอายายให้มากระโดดตรงที่ต่ำๆก่อนมาอึ๊บนี่อนุฝึกกระโดดตรงที่มันไม่สูงก่อนนะคะน้องไหมทองน้องไหมทองฝึกกระโดดตรงที่มันไม่สูงก่อนนะลูกอึ๊บนานเก่งเอาอีกเอาใหม่ฝึกกระโดดที่มันไม่สูงก่อนนะคะไหนจะลงช่องไหนจะลงช่องไหนทีนี้อาจจะลงช่องธรรมดาหรือจะลอดช่องชอบลอดช่องเว้ยไม้ทองชอบลอดช่องนี่ลอดช่องลงดีกว่าใช่ไหมหรือว่าจะกระโดดปกติธรรมดาคะเอายังไงเมื่อสักครู่นี้ก็ลอดช่องทีนึงละทีนี้ไม้ทองจะทำยังไงลูกจะเอาอีท่าไหนจะกระโดดฝึกกระโดดเร็วไม้ทองฝึกกระโดดลงเลยลูกแต่ลงธรรมดาตรงนี้นี่ไม้ทองลงธรรมดาตรงนี้ไหมหรือว่าจะลอดช่องตรงนั้นจะลงตรงไหนดีเอ่ยเอามาสักครู่นี้ยังลงได้เลยไหนดูสิฝึกกระโดดเลยกระโดดลงมาเลยค่ะไหนดูสิจะลงตรงไหนดีเอ่ยกำลังตัดสินใจไม้ทองกำลังตัดสินใจว่าจะลอดช่องลงหรือว่าจะลงแบบปกติดีใช่ไหมไม่ต้องลอดช่องลงอย่าเอาไอ้ท่ายากสิอย่าเพิ่งไปลอดช่องเอาลงธรรมดานี้ตรงนี้นี่เนี่ยน้องลงตรงนี้ก่อนลูกนี่มาลงที่นี่นะคะเนี่ยน้องไหมทองลงตรงนี้นะคะโอเคลงมาเลยลูกไหนฝึกลงตรงนี้สิคะมาน้องไหมทองพอถอดเสื้อแล้วน้องไหมทองก็เกาใหญ่เลยอยากจะอาบน้ำใช่ไหมลูกคันเนี่ยเกาๆนี่อยากอาบน้ำใช่ไหมคะตอนนี้ไหมทองถอดเสื้อแล้วค่ะคุณยายสบายตัวแล้วมีไหมสีทองมีขนสีทองเป็นอาภรณ์น้องไหมทองมีน้องไหมทองฝึกกระโดดที่สูงนะคะน้องไหมทองฝึกกระโดดลงจากที่สูงค่ะมันจะได้ไม่ตกนะคะกระโดดเองได้ลูกกระโดดเองโอ้มันสูงอยู่ค่ะคุณยายใช่ไหมคุณยายมันยังสูงอยู่เลยไม้ทองลงไม่โอเคนะคะพักก่อนเนาะพักก่อนไม่ฝึกเนาะ จะกระโดดให้ยายใจหายเรื่อยเลยยายจะฝึกให้หนูกระโดดตรงที่ต่ำลงจากที่ต่ำๆก่อนเลยคะฝึกให้หนูกระโดดลงที่ต่ำๆก่อนแต่หนูชอบกระโดดลงจากที่สูงเรื่อยเลยไม่ได้นะลูกตรงนั้นมันสูงไปนะคะตรงนั้นสูงเกินไปยังลงไม่ได้นะคะเอาหงุดหงิดคันใหญ่เลยคันใหญ่เลยหนูอยากอาบน้ำไหมคะร้อนแล้วก็มีหมัดด้วยไหมเนี่ยโอ้โหน้องไม้ทองอยากจะกระโดดเอาไหมหายกลัวหรือยังโอเคไม้ทองจะกระโดดแล้วนะคะไม้ทองจะลอดช่องลงตรงนั้นเหรอลูกชอบเล่นตรงนี้เหรอลูกอ๋อกระโดดตรงนี้มันไม่สูงมากใช่ไหมไม้ทองจะฝึกกระโดดตรงนี้ก่อนโอเคมาเลยมาลูกมากระโดดลงมาตรงนี้ก่อนมันไม่สูงเนาะฝึกลงบันไดลงมาเลยลูกมาฝึกลงบันไดโอ้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะอ้าวคันเกาอีกแล้วอยากอาบน้ำละสิถอดเสื้อแล้วก็อยากอาบน้ำละสิคะโอ้โหนี่หนูมาถึงที่นอนแล้วค่ะ
ว่าจะเปิดประตูเรียนนะคะอันนี้คือที่นอนของไหมทองนะคะไหมทองนอนที่นี่นะคะว่าจะเปิดประตูเรียนเออโอ้ยรู้ด้วยเห็นไหมเขารู้มีความสุขมากเห็นไหมอุ้ยมีความสุขมากเลยถึงที่นอนของหนูแล้วเออขอเล่นก่อนนะคะคุณยายแม่ปอยพอหนูเล่นก่อนแล้วหนูก็จะหลับค่ะดูสิเนี่ยดูดีใจพอเปิดประตูเข้าบ้านได้อู้ดีใจมากเลยเขาคงคิดถึงแม่ปอยแหละอยากเข้ามาเล่นกับแม่มากกว่าเห็นไหมโอ้อยากเข้ามาเล่นกับแม่ปอยมากกว่านะเนี่ยดูสิคะเนี่ยทำไมไม่เอางูมาลืมเอางูให้เดี๋ยวต้องซื้อของเล่นให้เขาเอาลูกบอลให้เขามีลูกบอลมีกระดูกที่จะกัดเอาอันใหญ่ๆขึ้นกัดตรงนี้ได้อันเล็กๆมันไม่อยากกัดแล้วต้องเอาอันใหญ่ๆให้เดี๋ยววันหลังคุณยายจื้อมาให้นะคะเดี๋ยวของเล่นมาให้หนูนะคะถ้าตรงนี้ไม่เจ็บให้ปล่อยไม่ไปซื้อให้เลยเดี๋ยวค่อยซื้ออืมว้ายยายเอาตังค์ให้เดี๋ยวแม่ปล่อยยังมาไปซื้อให้เลยอืมไปนอนไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวยายไม่รบกวนยายไปทำงานต่อน้องน้องไม้ทองนอนก่อนนอนกับแม่ปอแม่ปอก็ต้องรีบเตรียมตัวไปออกไปพื้นที่เหมือนกันนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนอนบ๊ายบายก่อนน้องไม้ทองสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วไม่เอาหนูจะอยู่ตรงนี้ค่ะคุณแม่เวลาตกใจมั้งเวลาที่คนไม่อยู่ไปโอเคสำหรับน้องไม้ทองคลิปนี้ก็สั้นๆฝากไว้เป็นให้เป็นที่น่ารักแล้วก็ให้หายคิดถึงกันนะคะไม้ทองบ๊ายบายลูกสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะอุ้ยเล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยโอเคจ้าเอ้าลืมเปิดโอเคดูสิเนี่ยน้องชอบน้องชอบกินผลไม้ใหญ่เลยนะคะดูสิเนี่ยน้องไม้ทองขอหน่อยชอบกินหนูชอบกินผลไม้ค่ะตอนแรกก็กัดเป็นของเล่นนะคะพอกัดผลไม้เปลือกขาดออกก็ชิมรสชาตินะคะดูสิเนี่ยเราไม่กินเม็ดมันนะลูกพอชิมรสชาติแล้วก็รู้สึกอร่อยดีเหมือนกันนะใช่ไหมคะหวานอมเปรี้ยวแหละลูกน่าจะหวานอมเปรี้ยวเนาะยายก็ยังไม่ได้ชิมดูอยากกินไหนเม็ดมันนะลูกโอเคจ้ายายก็ให้ทักทายน้องไหมทองยายจะกลับแล้วพี่ปอยนะคะกลับก่อนนะคะกลับก่อนนะคะไม่กินเม็ดมันนะลูกโอเคค่ะสวัสดีค่ะ